น้องโป้พูดได้เลยว่าจะสังเกตได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะว่าฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับและนี่คือ Channel Huckleberry เย้กลับมาพบกับน้องโก้อีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาแชร์นะครับเป็น3เคล็ดลับ3วิธีนะครับในการกำจัดเจ้าสิวเซียนนะครับที่เป็นปัญหาน่ารำคาญใจนะครับเป็นจมูกสตรอเบอรี่ใครๆหลายคนนะครับเป็นปัญหาเจ้าสิวเซียนเนี่ยเยอะมากๆนะครับน้องโก้ก็เลยจะมาแชร์3วิธี3เคล็ดลับนะครับในการกำจัดนะครับเจ้าสิวเซียนนี้นะครับถ้าใครนะครับอยากทราบว่าจะมีวิธีการอะไรบ้างนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าสิวเซียนเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่หลายคนนะครับเป็นกันเยอะมากนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับโนโก้จะบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะหายขาดได้นะครับถ้าตราบใดที่รูขุมขนของเรายังผลิตน้ำมันอยู่นะครับฉะนั้นนะครับเราจะต้องมาแก้ที่ตัวเราเองนะครับด้วย3วิธี3เคล็ดลับที่โนโก้จะเอามาแชร์อันนี้นะครับสำหรับเคล็ดลับแรกนะครับวิธีแรกนั่นก็คือการใช้สกินแคร์นะครับที่มีส่วนผสมนะครับของกรดธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น AHA นะครับ BHA นะครับเพราะว่าเจ้ากรดธรรมชาติพวกนี้นะครับเขาจะไปทำหน้าที่นะครับในการผลัดเซลล์ผิวนะครับที่ตายแล้วของรูขุมขนของเรานะครับให้มันหลุดออกไปนะครับพอเจ้ารูขุมขนนะครับไม่มีเซลล์ผิวที่ตายแล้วปิดอยู่นะครับมันก็จะทำให้เจ้าสิวเซียนพวกนี้นะครับหลวมตัวแล้วก็หลุดออกได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับสำหรับสกินแคร์นะครับที่น้องโก้จะแนะนำนะครับที่น้องโก้เคยใช้แล้วก็ช่วยในเรื่องของสิวเซียนได้อย่างดีมากๆนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้คือเดอร์มาเจนซ่านะครับเป็นอัลฟาพีตัวนี้มีกรดไกลโคเลกแอซิดนะครับถึง 3% เลยทีเดียวนะครับเจ้ากรดตัวนี้แหละครับที่น้องโก้พูดว่าเป็นกรด AHA นะครับที่จะช่วยผ่าเซลล์ผิวแล้วก็ทำให้พวกสิวเซียนเนี่ยนะครับมันหลุดตัวมันหลวมตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับหรือวิธีการง่ายๆอีกวิธีการนึงนะครับสามารถทำได้ที่บ้านนะครับนั่นคือการใช้น้ำมะนาวนะครับหรือน้ำมะขามเปียกก็ได้นะครับทาบริเวณจมูกนะครับที่มีปัญหาสิวเซียนอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการช่วยผัดเซลล์ผิวนะครับแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมีความขาวมีความกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยครับและสำหรับวิธีที่2นะครับที่น้องโก้จะมาแชร์นั่นก็คือการสครับผิวครับการสครับผิวเนี่ยนะครับน้องโก้มักจะพูดว่ามันเป็นวิธีการนะครับที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆในการดูแลผิวนะครับไม่ว่าคุณจะมีสิวผิวมันนะครับหรือผิวแห้งก็ตามนะครับการสครับผิวยังไงก็จำเป็นที่เราจะต้องทำนะครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็ยังดีครับสำหรับสกินแคร์นะครับที่น้องโก้จะมาแนะนำนะครับในการสครับผิวนะครับน้องโก้มีอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ยังชอบอยู่มากๆนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้คือเซนไอฟ์นะครับเป็น Blackhead Clearing Green Tea Scrub นั่นเองครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นสครับนะครับกลิ่นชาเขียวนะครับซึ่งเนื้อสครับเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่บาดผิวนะครับนี่เนื้อสครับของเขาจะเป็นเนื้อสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นชาเขียวด้วยนะครับ นี่นะครับพอเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะนวดวนกับผิวอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถล้างออกได้เลยนะครับสำหรับการใช้สครับแบบนี้นะครับน้องโก้พูดได้เลยว่าจะสังเกตได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะครับว่าผิวมันจะดูมีความกระจ่างใสนะครับมันจะมีความเรียบเนียนนะครับสิวเซียนที่เป็นตออยู่บริเวณจมูกเนี่ยนะครับมันจะดูเรียบเนียนขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะครับแล้วก็หลังจากใช้ไปแล้วนะครับน้องโก้แนะนำว่าให้บำรุงผิวนะครับให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็อย่าลืมทากันแดดควบคู่ด้วยก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับและสำหรับวิธีที่สามนะครับที่น้องโก้จะมาแชร์นั่นก็คือการลอกสิวเซียนนะครับหลายคนนะครับอาจจะซื้อเป็นแบบแผ่นสำเร็จรูปนะครับที่เอาไว้ทานะครับบริเวณจมูกแล้วก็ลอกออกมาเป็นแผ่นๆอย่างนั้นก็ได้นะครับสำหรับตัวน้องโก้เนี่ยนะครับน้องโก้ชอบอยู่แบรนด์นึงนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้คือ Clearnose นะครับเป็น Intensive Facial Black Max Rose Water นั่นเองครับสำหรับตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็น Max ดำนะครับที่เอาไว้ลอกพวกสิวเซียนนะครับสิ่งสกปรกที่อุดตันอยู่ในรูขุมขนได้อย่างดีมากๆนะครับน้องโก้มาจะใช้ตัวนี้นะครับเวลาที่เราต้องการความเร่งด่วนนะครับอย่างเช่นพรุ่งนี้จะต้องไปงานนะครับวันนี้จะต้องไปงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องโก้จะเอาตัวนี้ทานะครับให้หนาๆนิดนึงแล้วก็ทิ้งไว้จนเขาแห้งนะครับหลังจากนั้นเราก็ลอกออกนะครับพวกสิวเซียนนะครับเซลล์ผิวที่ตายแล้วสิ่งสกปรกต่างๆมันจะหลุดออกมานะครับได้อย่างง่ายดายมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับ3เคล็ดลับนี้นะครับน้องโก้แนะนำมากๆเลยนะครับถ้าทำเสร็จแล้วนะครับในทุกๆวันควรที่จะทากันแดดร่วมด้วยนะครับเพราะว่าการสครับผิวการผ่าเซลล์ผิวพวกนี้นะครับมันจะเป็นการทำให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยนะครับหลุดออกไปนะครับผิวมันจะมีความไวต่อแสงแดดมากขึ้นคล้ำได้ง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นการทากันแดดให้ดีให้มีประสิทธิภาพนะครับก็จะเป็นการปกป้องผิวนะครับ yeah. จากปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับถ้าใครชอบน้องโก้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ
แล้วถ้าใครนะครับอยากให้น้องโก้ทำคลิปรีวิวอะไรหรือสงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกน้องโก้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตามไปกดไลค์ไปกดติดตามนะครับเป็นแฟนเพจของโก้ได้ที่ Facebook นะครับ Hugo Berry นั่นเองครับ yeah. สำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย